เราดำเนินชีวิตอยู่บนกระแสความชอบเพื่อแสวงหาแสงสว่างในชีวิตบนโลกดิจิทัลชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและการควบคุมของสื่อดิจิทัลผลงานชุดนี้มุ่งเน้นเนื้อหาไปทางด้านผลเสียจากความรวดเร็วของการส่งต่อข้อมูลในโลกดิจิทัลที่ทำให้ผู้คนขาดช่วงเวลาในการตัดสินใจและแยกแยะความจริงจากสิ่งที่เห็นได้ยากอักษรไม้สีดำที่ถูกจัดวางเรียงอยู่ในพื้นที่ขนาด 16:9 แสงที่มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมส่องเป็นตารางสื่อถึงหน้าจอ LED ขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นจากการจัดแสงแบบอนาล็อกด้วยโคมบังคับไฟที่ทำจากกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมอักษรไม้สนสีดำที่ถูกจัดวางอยู่บนพื้นมีที่มาจากการทำหมึกพิมพ์ในสมัยโบราณชาวจีนนำไม้สนมาเผาเพื่อนำผงขมเหลามาผสมกับน้ำมันเพื่อปั้นเป็นแท่งการนำวัสดุที่ทำให้รู้สึกถึงแท่งถาดประกอบกับการใช้ข้อความที่มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเป็นการสร้างพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงถึงการพิมพ์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันไม้สนสีดำถูกตัดเป็นท่อนที่มีขนาดเท่าๆกันสื่อถึงการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดที่แตกต่างกันในผลงานมาจากมาตรส่วนของพิกเซลพิกเซลไม้ที่ถูกนำมาเรียงจัดวางด้วยมือทีละชิ้นจนเต็มพื้นที่การจัดวางทีละชิ้นนั้นต้องอาศัยความใจเย็นความระมัดระวังเพื่อสื่อถึงพื้นที่อนาล็อกที่แสดงผลทำให้เกิดความรู้สึกถึงโลกดิจิทัลไม้ที่มีลักษณะเหมือนฐานเป็นเหมือนตัวพิมพ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคำพูดได้ทุกภาษาและไม่ทิ้งร่องรอยเปรียบเสมือนสมาร์ทโฟนในปัจจุบันในผลงานเลือกใช้คำว่าไลท์ซึ่งเป็นคำที่บ่งบอกถึงความชอบและความนิยมของสิ่งต่างๆบนโลกดิจิทัลเพราะสิ่งใดที่ได้รับความนิยมมักจะมียอดไลค์ที่มากเสมอทำให้เกิดเป็นกระแสความนิยมในช่วงเวลาหนึ่งแต่หากข้อมูลที่ถูกส่งต่อๆกันมาถูกส่งไม่ครบหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคำว่าไลค์ก็จะเปลี่ยนเป็นคำอื่นขึ้นมาเช่นไลน์เป็นการเลือกใช้คำที่กระตุ้นความคิดชวนให้ผู้ชมสำรวจพื้นที่ที่ถูกจำลองขึ้นมาให้เป็นดั่งโลกดิจิทัลที่ประกอบสร้างด้วยวัสดุที่เป็นอนาล็อกแสงและเงาในผลงานบ่งบอกถึงพื้นที่ที่มีผู้คนใช้สื่อดิจิทัลมากที่สุดผู้ชมสามารถเดินเข้ามาในผลงานได้เพื่อสำรวจการเปลี่ยนแปลงของข้อความข้อความที่ถูกจัดเรียงซ้ำๆสื่อถึงความลวงในพื้นที่ดิจิทัลการเดินสำรวจในพื้นที่นั้นสร้างความรู้สึกถึงความระมัดระวังเป็นการสร้างนัยยะเพื่อสื่อถึงความระมัดระวังในการใช้สื่อดิจิทัลการเคลื่อนที่ช้าลงจะทำให้เราย้อนกลับมาดูมาสำรวจธรรมชาติของตนเองทำให้คิดวิเคราะห์ถึงสิ่งที่มองเห็นตรงหน้าได้มากขึ้น